ชายบาดเจ็บครับก็อุบัติเหตุครับเดินเดินอยู่แล้วก็สะดุดขามันก็พลิกไปเลยครับพอพลิกเนี่ยอีกวันนึงตื่นมาเรารู้สึกว่าเราเดินไม่ได้แล้วขาบวมก็ไปเอ็กซเรย์กระดูกแตกแล้วเป็นแตกบริเวณข้อกระดูกที่มันสำคัญเลยอ่ะมันเป็นข้อที่แบบหายยากมากตรงข้างล่างข้อเท้ามันจะมีกระดูกแบบปุ่มนึงอยู่ขอโทษนะสมมติว่านี่เป็นเท้ามันคือกระดูกปุ่มนี้ครับก็เข้าอาทิตย์ที่4แล้วครับตอนนี้ใช่อันนี้มันเป็นนานเท่าไหร่ครับคือเมื่อวานเองครับผมไปเอ็กซเรย์มาที่โรงพยาบาลสรุปกระดูกไม่ติดเลยยังเหมือนเดิมเลยหมอก็รู้เลยว่าพฤติกรรมเราไม่ค่อยเอื้อต่อการที่จะทำให้มันติดอะไรอย่างเงี้ยบอกเดินเยอะใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ลงน้ำหนักอยู่ใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าจริงๆตรงนี้มันเป็นจุดที่มันติดยากนะเพราะว่าเลือดมันไปเลี้ยงน้อยพอไปเลี้ยงน้อยเนี่ยกระดูกมันเลยไม่มีการกระตุ้นให้มันติดกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยห้ามแบบว่าคุณต้องหยุดรับงานคุณต้องยกขาสูงคุณต้องอะไรอย่างเงี้ยเยอะไปหมดเลยฮะมันก็ต้องไปงานเยอะเลยก็หลายงานนะครับมันก็ต้องแล้วมันดันมีงานที่เกี่ยวกับกีฬาเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็โหตรงกันข้ามกับสภาพเราตอนนี้อย่างเราก็ชอบวิ่งชอบปั่นนี่แหละฮะก็เป็นสิ่งที่เขาเป็นห่วงก็คือถ้าเรายังขยับต่อแล้วก็ดูมันเคลื่อนออกอ่ะเราต้องผ่าแล้วเราก็ต้องใส่เหล็กยึดน็อตอะไรเงี้ยซึ่งถ้าผ่าตัดเนี่ยมันจะหายช้าโหลำบากมากเข้าห้องน้ำอะไรก็ลำบากจะหยิบอะไรก็ลำบากตอนนี้ยังไม่ได้ผ่านะคะยังไม่ได้ผ่าครับยังไม่ได้ผ่าตอนนี้ก็คือดามอยู่ในเฟือกใช่แล้วจะมีผ่าไหมหรือว่าเราถ้าไม่หายผมว่ามันต้องผ่าเนาะอันนี้คุณหมอบอกนะคะว่าจะกลับมาเหมือนเดิม 100% หรือไงบ้างก็ต้องเหมือนครับก็เนี่ยเขาก็ขู่ผมแล้วบอกถ้าคุณจะอย่างนี้อยู่นะเดี๋ยวคุณจะแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยแล้วก็ขามันสำคัญไม่งั้นมันจะเลื้อรังอะไรเงี้ยเราเป็นระยะเวลาเท่าไหร่คะแบบจากนี้2เดือนครับจากนี้2เดือนคือต้องอยู่ในเฟือกแบบนี้ก็กังวลครับแต่มันทำไงได้เนาะผมว่ามันเป็นอุบัติเหตุอะซึ่งเราก็ต้องเข้าใจผมก็ถามแกคุณหมอครับผมอยากหายเร็วแกบอกจะทำยังไงล่ะมันก็ต้องรออะมันไม่มีอะไรก็ต้องรอแล้วก็ใช่ต้องกินแคลเซียมต้องกินอะไรที่เสริมช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำได้แค่นั้นแต่ก็ดีในอีกมุมนึงมันทำให้ผมอยู่นิ่งๆอยู่กับบ้านแล้วก็ผมได้กลับไปทำเพลงตอนนี้ผมอยากทำเพลงแต่ก่อนเราอยู่ไม่นิ่งก็ไม่ได้อยู่ในห้องอัดอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ทำตอนนี้ก็ได้ทำเพลงเลยเพลงใหม่ก็ได้เสร็จออกมาเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่โดมคือถ้าผ่าก็ต้องผ่าครับผมว่าในบทสุดท้ายถึงแม้ว่าเราเกิดมาเรายังไม่เคยผ่าเลยนะครับแต่ก็ต้องผ่าถ้ามันต้องผ่าแล้วทำไมถึงไม่เลือกผ่าใครเลยมันก็นานไปจริงๆแล้วมันเป็นวิธีที่เขาอยากให้เราหายธรรมชาติก่อนนะครับเพราะว่าแผลผ่าตัดเนี่ยมันเป็นแผลที่มันช้ำอ่ะเพราะฉะนั้นการแผลจากผ่าตัดสังเกตไหมครับมันจะมีติดเชื้อมันจะมีนู่นนี่มันจะดูแลยากพี่โดมคะแล้วอย่างกีฬาอะไรเงี้ยค่ะวิ่งหรือจะกลับไปเล่นเหมือนเดิมก็ผมเซ็งเลยครับเนี่ยผมก็ทำอะไรไม่ได้ก่อนหน้านี้เราคงแบบปั่นด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับแต่ก็ต้องทำใจครับแล้วถ้าถึงมันหายแล้วตอนแล้วหมอจะกลับมาใช้ได้ไหมต้องได้แหละครับผมว่าต้องได้ครับต้องได้ก็ใช้ระยะเวลาใช่ใช่ใช่แต่ต้องได้อะไรนะต้องลดน้ำหนักใช่ฮะต้องมาเป็นท่านดูแลไงบ้างไม่ท่านดูแลไงบ้างก็น่ารักครับมาเอาข้าวเอาน้ำแล้วก็คือตอนแรกเนี่ยผมขับรถไม่ได้ด้วยอย่างเงี้ยก็เขาก็มาขับรถให้มาอะไรเงี้ยใช่พยาบาลเลยไหมคะมีครับคุณแม่ผมนี่แหละครับบ่นก่อนเลยบางทีเราตื่นมาดึกๆบางทีเราอยากเข้าห้องน้ำใครอยากจะใช้ไม้เท้าเนาะใช้ไม้เท้ามันโอ้โหแบบมันเหนื่อยเหมือนกันนะฮะ แต่ก็ดีแล้วครับก็จะได้อยู่นิ่งๆบ้างเป็นการล็อกตัวเองใช่